สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องราวจากศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกมาฝากกันหลังจากที่เมื่อวันก่อนเนี่ยผมได้เคยทำคลิปความคิดเห็นของแฟนลูกยางจากชาติต่างๆที่มีต่อการผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับเจ้าภาพของทีมชาติไทยของเรากันไปแล้วมาในคลิปนี้ผมจะขอพาทุกคนไปฟังมุมมองก่อนการเจอกันในแมตช์นี้ในมุมมองของแฟนวอลเลย์บอลชาติคู่แข่งอย่างชาวตุรกีหรือว่าทุรกีกันบ้างซึ่งพวกเขาจะมีความรู้สึกต่อการที่ทีมชาติของพวกเขาได้เจอกับไทยเราในรอบ8ทีมนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมมองจากพวกเขากันดูครับโดยความคิดเห็นแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ถึงรอบ8ทีมสุดท้ายที่ทีมชาติทูเกียจะเจอกับไทยเราว่ามันเยี่ยมเลยเราจะเอาชนะทีมไทยได้ส่วนคนต่อมานี่ก็มองไทยเราด้วยว่านี่คือคู่แข่งขันที่ง่ายที่สุดที่ได้มาเจอกับเราส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวถึงโปรแกรมในรอบ8ทีมนี้ว่าในกรณีนี้เรากำลังรอเจอคู่ต่อสู้ในรอบรองชนะเลิศแล้วแต่ว่าคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงแมตช์นี้ว่าผมไม่มีไอเดียเลยว่าทีมไทยนั้นเป็นคู่แข่งในประเภทไหนแต่ผมก็หวังว่าเราจะสามารถชนะได้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าไทยแลนด์เนี่ยเป็นคู่แข่งที่ยากมากนะฉันอยากให้เยอรมนีชนะมาเจอกับเรามากกว่าส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่าไทยแลนด์เนี่ยก็สามารถคว้าแชมป์ได้เช่นกันแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็มองถึงเกมเจอไทยด้วยความเชื่อมั่นว่าเราจะคว้าเกมนี้เอาไว้ได้เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวด้วยว่าเราจะชนะพวกเขาได้ในอังคาราแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองถึงเรื่องนี้ไปว่าแน่นอนว่าไทยแลนด์นั้นเป็นทีมที่อ่อนที่สุดท่ามกลางทีมเหล่านี้แต่ว่าพวกเขาก็เป็นคู่แข่งที่ต้องระวังส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่าในความคิดของฉันมันมี2แมตช์ที่ผลการแข่งขันมันไม่สามารถคาดเดาได้นั่นคือจีนพบกับอิตาลีและตุรกีพบกับไทยแลนด์ฉันหวังว่าเราจะไม่พบกับโศกนาฏกรรมเกาหลีอีกครั้งซึ่งเจ้าโศกนาฏกรรมเกาหลีที่เขาได้กล่าวถึงเนี่ยก็คือการพลาดท่าพ่ายกับเกาหลีใต้ในศึกโอลิมปิกเกมในครั้งล่าสุดในรอบควอเตอร์ไฟนอลนั่นเองครับซึ่งจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้กล่าวต่อไปว่าอะไรที่มันได้เกิดขึ้นมันได้ผ่านไปแล้วในตอนนี้เป็นเวลาที่ต้องเอาชนะทีมไทยแล้วหลังจากนั้นก็ไปรีแมตช์กับอเมริกาแต่ว่าจากตรงนี้เนี่ยคนต่อมาก็ได้มองเรื่องนี้ว่าเราจะสามารถเอาชนะทีมไทยแล้วก็ไปถึงรอบรองชนะเลิศได้แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถไปได้ไกลกว่านี้หรือไม่ซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มองด้วยว่าไทยนั้นถือเป็นคู่แข่งที่ค่อนข้างโชคดีเลยสำหรับเราแต่เราจะเป็นที่จะต้องมองตามตรงนะว่าถ้าเราผ่านทีมไทยไปได้มันจะเป็นงานยากสำหรับเราที่จะผ่านอิตาลีเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองด้วยว่าเราจะผ่านทีมไทยได้เท่านั้นเราจะต้องตกรอบรองชนะเลิศซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาจึงได้มากล่าวว่าเราคือประเทศแห่งวอลเลย์บอลเราจำเป็นที่ต้องไปถึงอันดับในท็อป3ให้ได้ส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวด้วยความเชื่อมั่นว่าเราจะได้เล่นรอบชิงชนะเลิศกับ USAเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มากล่าวว่ารอบรองชนะเลิศมันจะมีตุรกีอิตาลี USA และบราซิลส่วนรอบชิงชนะเลิศจะเป็นตุรกีกับ USA ในขณะที่คนต่อมาก็ได้กล่าวถึงการเจอไทยในรอบ8ทีมนี้ว่าประตูแห่งรอบชิงมันได้เปิดขึ้นมาแล้วด้วยประสงค์ของพระเจ้าปลายทางมันจะเป็นเหรียญทองส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ว่าถ้าเราไม่มีอุบัติเหตุในเกมเจอกับทีมไทยเราก็จะเข้าไปอยู่ในรอบ4ทีมสุดท้ายได้โชคไม่ดีที่การเสิร์ฟของเรามันยังคงเป็นปัญหาแต่เมริฮาคือปัญหาที่มันใหญ่กว่าเธอเป็นกุญแจสำคัญในเกมล่าสุดที่เราแพ้กับ USA จากความผิดพลาดมากมายของเธอซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวถึงเธออีกด้วยว่าไทยแลนด์เนี่ยไม่ใช่ทีมที่ว่างเปล่านะถ้าเมริฮาเล่นใน6คนแรกเราจะไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวเพิ่มเติมไปอีกว่าในฐานะแฟนของเฟเนบาเช่ฉันขอโทษที่จะต้องพูดว่าถ้าเมริฮาไม่ได้เล่นเราจะสามารถคว้าแมตช์นี้กับไทยได้อย่างแน่นอนแต่ว่าคนต่อมานี้ได้มองการเจอกับไทยเราว่ามันไม่มีทีมที่ง่ายทุกทีมต่างแข็งแกร่งถ้าเรามองคู่แข่งว่าเล็กน้อยเราจะแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่าถ้าเราไม่เล่นกันอย่างมีวินัยเราจะพ่ายแพ้ในการเจอกับไทยแลนด์คนต่อมานี่ก็มองไปอีกว่าไทยนั้นไม่ใช่ทีมที่ไม่มีอะไรนะผมจะไม่เซอร์ไพรส์เลยถ้าสาวๆของเรานั้นพ่ายแพ้แต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็เอาข้อมูลในอดีตมาแย้งไว้นิดนึงครับว่าเราเคยมีผลงานที่เอาชนะทีมไทยได้3-0และ3-1นะมันจึงจะไม่มีปัญหา
แต่ว่าคนต่อมานี่ก็ยังได้มาคอมเมนต์ด้วยความกังวลใจไปอีกว่าทีมชาติเซอร์เบียจีนและก็แคนาดาต่างเอาชนะเราได้ฉันจึงหวังว่าการเจอกับทีมไทยมันจะไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าเราสามารถเล่นกันได้อย่างแมตช์ที่เจอกับทีมชาติญี่ปุ่นในขณะที่คนต่อมาก็กล่าวด้วยความเชื่อมั่นด้วยว่าถ้าเราสามารถเล่นได้อย่างใน2แมตช์ล่าสุดมันก็จะไม่มีใครที่เราจะเอาชนะไม่ได้อเมริกาน่าจะไปถึงรอบชิงชนะเลิศไปรีแมตช์กับพวกเขากันส่วนคนต่อมานี่ก็มาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าขอให้ทีมชาติวอลเลย์บอลหญิงของเราโชคดีเราจะสามารถเอาชนะทีมไทยได้อย่างง่ายได้ทีมไทยไม่สามารถเป็นคู่ต่อกรกับทูเคียของเราทีมวอลเลย์บอลหญิงจะได้เล่นในบ้านและก็น่าที่จะเล่นได้ดีมากส่วนคนต่อมานี่ก็มีมุมมองถึงการเจอกันในแมตช์นี้ว่าไทยเนี่ยเป็นทีมที่มีการป้องกันที่ดีแต่บาลาดินของเราจะสามารถทุบให้พวกเขาเสียสมดุลและจะจบการทำงานได้ภายใน4เซตฉันคิดว่าอย่างนั้นส่วนชาวตุรกีคนต่อมานี้ได้มาคอมเมนต์ถึงการแข่งขันในแมตช์นี้ในประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้ชมที่จะเข้ามาเชียร์ทีมชาติของพวกเขาในสนามว่าผมได้อ่านคอมเมนต์ในหลายๆแหล่งข้อมูลและมีหนึ่งในนั้นที่บอกให้ผู้ชมในอังคาราโหใส่ทีมชาติไทยแต่จงอย่าได้ทำมันเลยมันมีหลายประเทศในโลกที่รักเราและคนไทยก็รักเราเสมอเพราะว่าผู้เล่นของพวกเขาเล่นอยู่กับซาริเยถ้าพวกคุณจำเป็นที่จะต้องมีรีแอคชั่นอะไรก็จงอย่าได้โหกันเลยซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วยการไม่เห็นด้วยกับเรื่องเหล่านี้ด้วยว่าคนที่บอกว่าให้โหใส่ทีมไทยเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่ต้องการสร้างความแตกแยกระหว่างเรากับประเทศนั้นเราจึงควรรายงานบุคคลที่เป็นอันตรายดังกล่าวนี้ส่วนแฟนวอลเลย์บอลชาวตุรกีคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยในเรื่องของผู้ชมในสนามนี้ไปอีกด้วยว่าขอพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยนะว่าฉันคิดว่าปัจจัยในเรื่องของผู้ชมมันจะมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะป้องกันเราจากการโดนเซอร์ไพรส์ในแมตช์กับไทยแลนด์แน่นอนว่าเราไม่ต้องการที่จะมีประสบการณ์แบบในกรณีแมตช์กับเกาหลีใต้สำหรับไทยแล้วตัวผ่านบอลของพวกเขานั้นดีมากระบบการป้องกันด้วยการบล็อกของเราจึงอาจจะต้องลำบากแต่ว่าเราจะยังสามารถผ่านไปได้แต่เรายังไม่ดีพอที่จะหยุดอีโกนูของอิตาลีครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองความรู้สึกส่วนหนึ่งของแฟนวอลเลย์บอลชาวตุรกีถึงการได้พบกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยในรอบ8ทีมสุดท้ายของศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกที่ผมได้ไปเก็บรวบรวมมาเรียบเรียงให้ได้ฟังกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความบกพร่องในการแปลณตรงจุดใดผมเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยโดยเกมการแข่งขันแมตช์นี้เนี่ยจะเล่นกันในช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีที่14กรกฎาคมนี้ตามเวลาประเทศไทยยังไงก็มารอเชียร์ทัพนักตบสาวไทยของเราไปด้วยกันครับเกมนี้เล่นในบ้านเขาถือว่าเป็นงานหนักอย่างแน่นอนแต่ว่าแข่งแมตช์เดียวแบบแพ้ตกรอบอะไรๆมันก็เกิดขึ้นได้แต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ